เราดีสวัสดีครับท่านคือยูนิฟอร์มก็พิเศษก็มีอยู่แค่นี้แหละสายอากาศซึ่งนี่ดีนะมาถึงตอนที่ทำเสร็จแล้วเชิญตรงนี้เลยนะว้าวซึ่งทำเสร็จเมื่อวานคืนนี้เองเดี๋ยวนั่งก่อนนะลมรับสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นอยากให้ท่านนำเสนอชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่วิทยุกาแฟหรือว่าบริเวณตากผ้าที่ได้ยินบนความถี่บ่อยๆค่ะท่านจะได้กระจ่างสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความยินดีนะเพราะว่าในส่วนหนึ่งที่เราคุยกันบนความถี่วิทยุสมัครเล่นก็คือข้อความกระจ่างแล้วก็เป็นข้อความที่ไม่ใช่ความลับที่เราคุยทำอะไรอยู่ซักผ้าอะไรก็ว่าไปครับในชีวิตประจำวันก็คือตอนเช้านี่จะตื่นมาสักประมาณ5เปิดเครื่องครั้งแรกเลยตีห้าเลยใช่ไหมคะหนูยังฝันอยู่เลยนะคะเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คือเปิดเครื่องเพื่อรับฟังเพื่อนสมาชิกเพื่อทำภารกิจส่วนตัวได้ยินเสียงใครก็อ่ะคอนแทคทักทายกันนะครับสายขึ้นมานิดก็จะเป็นโต๊ะนะโต๊ะที่ผมใช้นี่ก็คือโต๊ะกาแฟผมก็จะมีวิทยุแฮนดี้ตัวหนึ่งคอยฟังเพื่อนสมาชิกอยากไปดูกาแฟใกล้ๆจังเลยค่ะเดี๋ยวค่อยออกมาตรงนี้ก็ได้ค่ะค่ะขอเข้าไปข้างในก่อนนะคะได้เชิญเป็นห้องทานข้าวดีกว่าเนาะแล้วก็เป็นห้องพักผ่อนเป็นบางโอกาสอ๋อนี่คือมุมพักผ่อนทานข้าวดูทีวีอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เริ่มต้นก็เสียบปลั๊กไว้ก่อนเลยแล้วอยากทำภารกิจส่วนตัวก็ไปแล้วก็ออกมาวิวก็จะตั้งตรงนี้ก็ฟังเพื่อนสมาชิกใครเรียกก็ต่อไปนะครับเสร็จแล้วหลังจากกาแฟข้าวเช้าไม่ทานเห็นหน้าทานเดี๋ยวทานด้วยกันนะโอเคอื้อขอบคุณมากค่ะนี่แหละคือที่โต๊ะกาแฟค่ะเป็นโต๊ะอาหารไปด้วยตัวเป็นห้องพักผ่อนนะครับส่วนทางห้องวิทยุก็เป็นอีกที่นึงตรงนั้นอยากรู้มากเลยค่ะว่ามีเครื่องรุ่นไหนอะไรอย่างไรบ้างค่ะได้ๆเชิญทางนี้เลยนะครับบ้านอายุนะดูแลไม่เด็กขึ้นวิทยุดึกมากก็จะไม่ไปนอนในห้องก็จะนอนตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เรียบร้อยเช้าเลยใช่ไหมคะครับครับเช้ามาผมก็จะมาเปิดเครื่องของตัวฟังนะครับก็จะมีเครื่องย่าน HIVHF ตัวนี้อันนี้ของราชการ2001ไม่มีของราชการครับส่วนตัวนี้ก็จะใช้สายอากาศ F23 กับยา42 ม.นะครับ2ที่ครับตัวนี้ก็จะใช้โรเตเตอร์ของยากิตัวหนึ่งส่วนตัวนี้จะเป็นขั้นกลางครับจะเป็นไอคอนไบซี718อ๋อตัวนี้คือขั้นกลางใช่ไหมคะขั้นกลางค่ะที่หนูอยากดูอยากพี่ใช้สายอากาศจะเป็นยากิ2มิลลิเมตรนะฮะ2มิลลิเมตรด้านหลังด้านหลังใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับด้านหน้าใช่ไหมคะไม่เกี่ยวค่ะชื่อมันอะไร HB9CV ครับอากาศของตัวนี้จะมี2ชุดลองวายตัวนึงที่ขึงระหว่างเสา2ต้นนั่นแหละค่ะนั่นแหละเพราะว่าหนูเป็นเสาโมบายเข้ามาหนูงงว่ามันคืออะไรนะเข้าใจมากเลยค่ะอันนี้ก็กระจ่างแล้วค่ะท่านส่วนที่อันนี้คืออะไรคะโรเตเตอร์ที่จะหันยากิตัว 2E ด้านหลังผมจะมีโรเตเตอร์ของใช่หมุนติดตามโดยดูจากประเทศต่างๆที่แผนที่โลกว่าเราต้องการที่ให้ไปทางไหนอยากจะไปตะวันออกไปหาญี่ปุ่นอะไรก็เราก็จะหันไปเพราะมันจะมีทิศทางบอกส่วนตัวนี้ล่ะคะอันนี้ได้รับล่าสุดที่ผมลาออกจากการทำงานของช่วยงานสำนักนายกศูนย์ประสานข่าวกองแห่งชาติภาค3เขาให้ใบเกียรติบัตรมาอันนี้ขณะที่ทำงานผมก็ไปฝึกร่วมคอปโกที่ภาคตะวันออกกับคอปโกที่ไปที่มีฝึกร่วมระหว่างไทยอเมริกันแล้วก็ฮ่องกงญี่ปุ่นอะไรเยอะๆเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะเนี่ยนี่ดูปีก่อน95 200040กว่าแล้วนี่อายุ40กว่าแล้วเหรอครับ40กว่าหนุ่มมากเลยนะจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ยอนะคะ40กว่าไม่น่าเชื่อส่วนอันนี้ไปฝึกร่วมกับฝรั่งบนเขาที่ไหนคะเพชรบูรณ์ครับฝึกร่วมกับฝรั่งเขาให้เซอร์ติฟิเคทมาอันนี้ไปต่างประเทศไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับรถแบบเดียวกับของครูไม้ในประเทศไทยจะมีอยู่3คัน
ที่ไหนมาคะหนูอยากรู้จังเลยอ๋อการนี้มันอยู่ภาคใต้ทั้งหมดอ๋อคือเราไปเรียนที่วิทยาลัยของลาคอร์ค่ะค่ะแล้ววันนี้ปากเรียกคะเนี่ยนั่นอะไรอย่าวางอยู่นั่นเลยนี่ผมจะมีนี่ทางนี้ก่อนนี่ตรงนี้คือที่ผมจะตากผ้าจริงๆก็คือวันนี้เห็นพวกท่านมาผมก็เลยจะเอาไปตากข้างหลังอันนี้คืออันนี้คือตะเล็ดที่จะเอาตากผ้าตัวนี้ใช่ไหมคะเวลาปากเครื่องทำงานเสร็จก็จะไปนั่นแหละอยู่แถวนั้นไอ้ส่วนเกินก็จะอยู่ข้างหลังบ้านวิทยุก็จะตั้งอยู่แถวนี้ไอ้เรียกมากระต่อพาหนูไปดูตรงส่วนเกินนะคะส่วนเกินดีๆได้แค่ดูไอ้เสาเนี่ยเขาจะจับป้าแล้วยังจะล้างชามล้างแก้วอะไรเละเทอะไปหมดนี่นี่คือชีวิตประจำวันของแต่ละวันของท่านใช่ไหมคะตรงนี้คือส่วนเกินที่หมายถึงสิ่งที่ไม่น่าดูน่าชมนักก็จะเอามาตากหลังบ้านนี่เสานี่กี่ปีแล้วคะเนี่ย2542 42มาถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีนี่กี่เมตรคะ15เมตรครับไอ้ตัวนี้มันจะหมุนได้เหมือนเป็นโรเตอร์หมุนได้ได้ที่ยืดยาวออกไปอีกเสาหนึ่งนั่นก็เป็นย่านเก็บเล็กๆนะคะนั่นแหละหนูขับรถโมบายมาเนี่ยหนูคล่องใจเส้นๆที่โยงไปตรงนั้นนะคะครับครับไอ้ตัวนี้จะใช้ในย่านของ7เมกะเฮิรตซ์ความยาวของ2ข้างที่ออก2ข้างปีกมันนี่จะ33ฟุตใช้ในย่าน7เมกะเฮิรตซ์7เมกะเฮิรตซ์ครับไอ้ตัวนั้นใช้ได้3ไอ้ตัวนั้นน่ะใช้ได้3คลื่นความถี่14 21 28เมกะเฮิรตซ์ใช้ได้3ตัวราคาทำในประเทศไทย 4,500 แต่ต่างประเทศนี่ 25,000ตอนนั้นใช่ไหมคะตอนนั้นตอนนี้ไม่รู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่สมาคมวิศวกรเล่นแห่งประเทศไทยเขาเอารูปแบบแล้วมาทำตอนนั้นเขาไปทำ DX ที่ DX ก็คือการทดสอบสัญญาณระยะไกลที่ลาวเขาก็มาแวะตรงนี้อ๋อค่ะแล้วพอดีเราก็แวะที่นี่เหรอคะแวะที่คือไปลาวแต่ละครั้งก็จะมาแวะที่นี่อาบน้ำแต่งตัวก็กลับหรือก็ขาไปเขาก็มาจอดตรงนี้เขาไปทำ DX ในลาวเขาผมบอกผมไม่มีผมมีแต่ลองวายผมอยากได้3ย่าน3ย่านความถี่เขาก็เลยบอกโอเค HB9CV ตัวนี้ให้ท่านได้กลับไปเขาก็ส่งมาให้รวมค่าส่งแล้วก็เกือบ 5,000 ค่าส่งเนี่ยหรอคะไม่ใช่รวมทั้งตัว 4,500 แล้วก็ค่าส่งด้วยครับเสานั้นกี่เมตรคะเท่ากันนะจริงๆแล้วมันต้องเท่ากันเพราะว่าผมจะต้องยืดใจทำท่านในนามชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนนะคะขอขอบคุณท่าน Echo to Zero Oscar X-ray ค่ะที่ได้ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะหวังว่ารอบหน้าหนูจะได้สัมภาษณ์ท่านอีกนะคะครับแล้วก็ทางชมรมก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากเนี่ยค่ะท่านของที่ระลึกของที่ระลึกของชมรมค่ะท่านครับขอบคุณมากครับดีใจนะครับขอนโทนขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วเป็นแกนนำในเรื่องของนักสมัครเข้ามาที่ขอนแก่นตลอดไปนะครับขอบคุณอย่างมากครับ